สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับแอดมินเพจเวียดนามวันนิดอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากว่าดินนะคะค่อนข้างจะงานเยอะนิดนึงกลับมาตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนบทที่5กันนะคะสอนฟรีๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะมาดูบทที่5เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวซินจะค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างนะคะบายนำนะคะบายนำแปลว่าบทที่5เสยเที่ยวนะคะการแนะนำหรือแนะนำวาและนะคะลามแกวนทำความรู้จักลามคำนี้แปลว่าทำนะคะแกวนคำนี้แปลว่ารู้จักนะคะหรือการรู้จักกันนั่นเองนะคะเสยเที่ยววาลามแกวนเสยเที่ยววาลามแกวนนะคะมาดูคำศัพท์นะคะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะง่ายโอเคเราไปเริ่มเรียนกันเลยคำที่หนึ่งซินซินนะคะแปลว่าขอเช่นเราต้องการจะขอร้องใครนะคะเราจะต้องมีคำว่าซินด้วยเพื่อเป็นทำให้มันดูซอฟลงนะคะนะคะเช่นขอแนะนำซินเสยเที่ยวนะคะเงื่อยเงื่อยคนเถยเตี้ยเถยเตี้ยนะคะอากาศกงเวียกกงเวียกแปลว่างานคว้าควาแปลว่าคณะควาในที่นี้หมายถึงคณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยนะคะต่อไปหอกหอกแปลว่าเรียนเสยเที่ยวเสยเที่ยวแนะนำเมื่อกี้อย่างที่ซินบอกถ้าอยากจะขอแนะนำใครเราจะพูดภาษาเวียดนามได้ก็ซินบวกตามด้วยคำว่าเสยเที่ยวนะคะรูปแบบการเรียงประโยคภาษาเวียดนามจะค่อนข้างคล้ายภาษาไทยเลยนะคะจากหน้าไปหลังซาดิงซาดิงแปลว่าครอบครัวนะคะถ้าจะบอกว่าครอบครัวของฉันก็ซาดิงกัวโตยนะคะสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าคุณครูนะคะอย่างที่เคยสอนไปนะคะคลิปที่แล้วคุณครูแบ่งออกเป็น2เพศนะคะเพศที่1นะคะเพศผู้ชายถ้าเพศผู้ชายนะคะจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเถยสาวนะคะเถยสาวใช้สีเขียวไม่ค่อยเห็นเลยต่อไปถ้าเป็นครูผู้หญิงนะคะครูผู้หญิงจะเรียกว่ากูสาวนะคะจะเรียกว่าเถยสาวก็ได้อ่ะนะคะหรือจะเรียกโกสาวก็ได้นะคะเถยสาวกับโกสาวมีอันนี้เป็นการเรียกแบบเต็มๆนะคะถ้าเป็นการเรียกแบบย่อจะเรียกว่าเถยหรือโกก็ได้นะคะเวลาเรียกคุณครูต่อนะคะต่อไปซอยซอยแปลว่าเก่งเอี้ยวเอี้ยวนะคะแปลว่ารักนะคะถ้าเป็นสำเนียงเวียดนามจริงเขาอาจจะพูดอิ้วอิ้วนะคะอิ้วนะคะต่อไปมาแถวที่2กันนะคะตรงกลางเหมยเหมยแปลว่าใหม่หรือว่าอีกครั้งนะคะเช่นน้อยเหมยน้อยเหมยว่าพูดใหม่ซีพูดอีกครั้งหนึ่งซีนั่นเองนะคะหรือว่าเหมยแปลว่าอันใหม่รู้รามาเห่านะคะต่อไปเทื่อครับค่ะนะคะเป็นการใช้พูดกับผู้ที่อาวุโสกว่าเราผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรานะคะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้ที่เราให้เกียรตินะคะสิ้นโหลยขอโทษนะคะพรมในวันนี้สามดกผู้จัดการเหี่ยวเจืองอธิการบดีนะคะของมหาลัยเทน่าอย่างไรน้อยพูดนะคะยึงแต่หรือแต่ว่าฮอกซิงนักเรียนนะคะถ้าฮอกเฉยๆแปลว่าเรียนนะคะเติมซิงเข้าไปแปลว่านักเรียนว่าและกับนะคะหรือภาษาอังกฤษเหมือนคำว่าแอดนั่นเองต่อไปแถวที่3นะคะลามหรือลามเวียกตรงตัวเลยลามแปลว่าทำลามเวียกแปลว่าทำงานนะคะเจืองใดหอกนะเจืองใดหอกมหาวิทยาลัยเตียงถ่ายภาษาไทยเตียงแองภาษาอังกฤษคำว่าเตียงเนี่ยนอกจากแปลว่าภาษาแล้วยังแปลว่าชั่วโมงได้อีกด้วยเช่นหมดเตียง2เตียง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะต่อไปยื้อเทนาวยื้อเทนาวแปลว่าเป็นอย่างไรยื้อเทนาวความหมายคล้ายกับเทนาวเลยนะคะเจืองโฟโท
คงนะคะโรงเรียนมัธยมนะคะทำไมแห่งฟุกว่าความสุขถ้าจะบอกว่ามีความสุขล่ะก็เขียนไว้ไงคะก็นะคะก็แห่งฟุกนะคะมีความสุขนะคะกุ้งเว่ยกุ้งไว้ว่าก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนแห่งเป็นเกียรตินะคะเดลทั้งหมดล้วนนะคะโต๊ดแปลว่าดีนะคะวิธีการใช้คำว่าเดลนะคะแปลว่าทั้งหมดหรือล้วนใช้ยังไงนะคะในความหมายก็คือต้องเหมือนกันนะคะเช่น A เป็นนักเรียน B ก็เป็นนักเรียนนะคะเราจะแต่งประโยคเป็นภาษาเวียดนามว่ายังไงคะก็ A วานะคะใช้คำว่าวา B เดลลาฮอกซิงนะคะเติมฮอกซิงลงไปก็จะแปลว่า A และ B ล้วนเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนแต่ละคำศัพท์และการอธิบายคำศัพท์ไปแล้วนะคะก็อธิบายวิธีใช้แล้วนะคะทีนี้ให้ทุกคนนะคะอ่านตามซินนะคะว่าอ่านกันอย่างไรซินจะอ่านทั้งหมด2รอบนะคะให้ผู้ชมที่ดูที่เรียนกับซินนะคะอ่านตามซินเลยนะคะโอเคคำแรกซินเหงื่อยเทยเตี้ยกงเวียกนะคะควาหอกเสยเที่ยวซาดิงสาวเวียนจอยยอเมยเมยเทือสิ้นลอยโฮมในสามรกเหี่ยวเจืองเทนาวน้อยยึงหอกสิงวาลามเวียกเจืองได้หอกเตียงท้ายเตียงแองยื้อเทหนาวเจืองโฟทงแห่งฟุกกุ้งเว่ยเฮินแห่งเดวและโต๊ดโอเคค่ะคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันรบกวนรีกลับไปนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าทุกคนขยันอ่านขยันท่องขยันจำคำศัพท์ภาษาเวียดนามนะคะรับรองทุกคนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องขึ้นแน่นอนค่ะหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนบทสนทนาสั้นๆง่ายๆนะคะที่พบเจอในชีวิตประจำวันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคนแรกนะคะบทสนทนาแรกไม่แนะนำให้วันชัยนะคะรู้จักกันเริ่มมีทั้งหมด3คนนั่นเองนะคะสำหรับบทสนทนานี้คนแรกไม่พูดว่าเจ้าเริ่มสวัสดีเริ่มพูดว่าเจ้าไม่นะคะสวัสดีไม่ไม่บอกว่าสิ้นเสยเที่ยวขออนุญาตแนะนำเดยหลานี่คือบานมิงบานแปลว่าเพื่อนมิงแปลว่าฉันหรือเพื่อนของฉันนั่นเองวันชัยนะคะก็คือชื่อเฉพาะสิ้นเสยเที่ยวเดยหลาบานมิงวันชัยขออนุญาตแนะนำนี่คือเพื่อนของฉันชื่อวันชัยนั่นเองเก่าเอ๋ยก็คือเพื่อนคนนั้นนะคะเอ๋ยใช้ในการเรียกบุคคลที่3นะคะเกาเอ๋ยลังเหยไทยลานเพื่อนคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนไทยนั่นเองนะคะก่อนเดยลาเริ่มบานหกเบยมิงนะคะก่อนก็คือส่วนเดยลาก็คือนี่คือส่วนนี่คือเริ่มนะคะบานฮอกเวยมิงก็คือเพื่อนที่เรียนกับฉันนั่นเองทันไหมคะต่อไปวันชัยพูดว่าซัดวุยเดือกเบียดแองซัดวุยเดือกเบียดแองยินดีที่ได้รู้จักพี่หรือยินดีที่ได้รู้จักคุณก็ได้แองในที่นี้นะคะมันมี2ความหมายความหมายแรกคือพี่ความหมายที่2คือคุณ
เป็นการเรียกให้เกียรตินะคะให้เกียรติคนอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเพศชายนะคะเริ่มบอกว่าเวิงครับนะคะอันนี้เป็นคำตอบรับนะคะเอาไว้หน้าประโยคนะคะแล้วตามด้วยคอมม่าเซิร์ฟวีเดอร์กับแองเซิร์ฟวีเดอร์กับแองก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณหรือยินดีที่รู้จักพี่เช่นกันโอเคนะคะต่อไปเรามาเรียนบทสนทนาที่2กันนะคะลานแนะนำคุณวิโรจน์นะคะลานบอกว่าเจ้าแองเริ่มนะคะสวัสดีคุณเริ่มหรือสวัสดีพี่เริ่มนะคะเจ้าจีลานสวัสดีคุณลานหรือสวัสดีพี่ลานนั่นเองนะคะจีเป็นการเรียกพี่เพศหญิงนะคะแองเป็นการเรียกพี่เพศชายนะคะอย่าใช้สับสนกันนะคะต่อไปลานพูดว่าสิ้นเสยเที่ยวขออนุญาตแนะนำได้ลาองค์วิโรจน์นะคะองค์วิโรจน์องค์คำนี้ก็หมายถึงคุณเหมือนกันเป็นการเรียกให้เกียรติผู้ที่ดูอาวุโสกว่าเรานั่นเองนะคะเหี่ยวเจียงเมยกัวจุ่มโตยเหี่ยวเจียงเมยเหี่ยวเจียงเราเรียนไปแล้วแปลว่าอธิการบดีนะคะลายมืออาจจะสวยนิดนึงนะคะอาจจะอ่านไม่ออกก็ค่อยอ่านเอาเองนะคะฟังเสียงด้วยเหี่ยวเจียงเหมยเหมยแปลว่าใหม่นะกัวแปลว่าของจุ่มโตยพวกเรานะคะต่อนะคะเริ่มพูดว่าซดเฮินแห่งเดือกเบียดองค์ยินดีมากนะคะยินดีมากที่ได้รู้จักคุณนั่นเองซดเฮินแห่งซดแปลว่ามากเฮินแห่งก็มีความสุขซดเฮินแห่งรวมกันก็คือยินดีมากนะคะองค์วิโรจน์บอกว่าเวิ้งครับนะคะเซิร์ฟเฮินแห่งยินดีมากนะคะกงเวียกกัวแองเทนาวกงเวียกก็คืองานของคุณนะคะเทนาวเป็นอย่างไรนะคะโต๊ดอาโต๊ดอาแปลว่าดีครับนะเถื่อองค์ก็คือเรียนคุณนั่นเองนะคะก็คือพูดกับคนที่เอาโศกวาจะต้องมีมารยาทนิดนึงนะคะเถื่อนะคะมาดูบทสนทนาที่3นะคะเรียนกับนามนะคะเป็นนักศึกษาที่เจอกันในมหาวิทยาลัยนามพูดว่าซินเจาบะซินเจานะคะเรียนบอกว่าเจ้าบ้านนะคะก็คือสวัสดีเพื่อนนั่นเองนามบอกว่าต้อยเต็นหล่ะนามฉันชื่อว่านามก่อนบ้านแล้วเพื่อนล่ะเต็นหล่ะสีคุณชื่ออะไรนั่นเองเรียนบอกว่าตัวเต็นละเรียนฉันชื่อว่าเรียนนะคะนามบอกว่าสิ้นโหยขอโทษนะบานละสิ้นเวียนควาเตียงทายฝ่ายคงยาวไปนิดนึงนะคะเข้าให้แปลทีละวรรคบานก็คือเพื่อนนะคะลาคำนี้แปลว่าเป็นหรือคือนั่นเองสิ้นโหยบานละสิ้นเวียนควาเตียงทายฝ่ายคงสิ้นเวียนนักศึกษานะคะควาแปลว่าคณะเสียงไทยภาษาไทยฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมใช่ไหมนะคะรวมกันก็คือสิ้นโหลยขอโทษนะคะนะคะขอโทษนะครับบ้านละซิงเวียนควาเตียงไทยเพื่อนเป็นนักศึกษาคณะภาษาไทยใช่หรือไม่นะคะเรียนว่าคงคงแปลว่าไม่ใช่นะคะเป็นการปฏิเสธตอยคงฝ่ายละซิงเวียนควาเตียงไถตอยคงฝ่ายละซิงเวียนควาเตียงไถฉันไม่ใช่นักศึกษาคณะภาษาไทยตอยละซิงเวียนควาเตียงแองฉันเป็นนักศึกษาคณะภาษาอังกฤษนั่นเองก่อนตอยละซิงเวียนควาเตียงไถนามบอกว่าอ๋อส่วนฉันเป็นนักศึกษาคณะภาษาไทยนะเซิร์ฟวีเดืองเบียดบันยินดีมากที่ได้รู้จักเพื่อนนะคะเวิ้งครับตัวกุ้งเว่ยฉันกุ้งเว่ยก็คือก็เช่นเดียวกันนั่นเองโอเคนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนภาษาเวียดนามสั้นๆง่ายๆนะคะเรียนกันวันละนิดเหมือนเพจภาษาเวียดนามวันละนิดนะคะตามคอนเซปต์เรียนวันละนิดจิตแจ่มใสสำหรับนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนไวยากรณ์เกี่ยวกับบทนี้กันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วผู้ที่อยากเรียนภาษาเวียดนามฟรีๆนะคะแอดมินเวียดนามวันละนิดซินเองนะคะสอนให้ฟรีๆนะคะแต่ว่าต้องรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่า
ซีนค่อนข้างจะงานเยอะนิดนึงนะคะถ้าไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเราและยินดีจะสอนฟรีให้นะคะสำหรับทุกคนที่สนใจขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ